อันถัดไปที่จะโน้ตก็จะเป็นตัว IRR นะครับ IRR เนี่ยนิยามที่เขาจะว่ากันนะมันก็คือIRR นี่หมายถึง Discount Rate ที่จะทำให้รายรับเท่ากับรายจ่ายพอดีนะครับเนาะก็คือนิยามที่สั้นที่สุดของ IRR ก็คือ Discount Rate ที่ทำให้ NPV เป็น0นะครับหรือว่าถ้าจะเขียนอธิบายให้มันดูชัดหน่อยก็คือนะครับ Discount Rate คือIRR คือ Discount Rate ที่ทำให้ NPV เท่ากับ0หรือว่า IRR คือ Discount Rate ที่จะทำให้รายรับตลอดอายุโครงการนะครับเท่ากับรายจ่ายตลอดอายุโครงการนะครับโดยทั้งหมดคิดที่มูลค่าปัจจุบันนะครับคือทุกอย่างต้องคิดบน present value ทั้งหมดนะครับโอเคไหมถ้าเป็นความหมายที่เป็นเชิงภาษาพูดนะก็คือประมาณว่าขนาดคือลงทุนโครงการนี้ไปแล้วนะขนาดว่ามันแค่เท่าทุนนะมันยังเทียบเท่ากับการที่เราเอาเงินไปฝากธนาคารเราได้ดอกเบี้ยดังเท่านี้เลยนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดคำนวณแล้ว IRR มันสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่คุณต้องการนะครับก็แปลว่าโครงการนี้โอเคลงทุนได้นะครับอ่ะลองสรุปเป็นคำพูดนะครับผมสรุปแบบนี้นะอันนี้พูดเป็นภาษาพูดเลยนะขนาดดูแค่ได้เท่าทุนนะครับยังเทียบเท่ากับได้ดอกเบี้ยตอบแทนมาทำเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้า IRR สูงกว่าเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยที่อยากได้แปลว่าโครงการนี้น่าลงทุนโอเคไหมคอนเซ็ปต์เป็นแบบนี้นะครับทีนี้วิธีนะครับวิธีคำนวณเนาะก็คือเดี๋ยวไปทำให้ดูใน Excel ด้วยนะครับวิธีหานะครับก็คือให้ตั้งตาราง Cash Flow นะครับแล้วก็ไล่สมมุติไปเรื่อยๆจนได้ NPV เท่ากับ0นะครับแต่ว่าเดี๋ยวใน Excel อ่ะมันจะมีฟังก์ชันอะไรของมันอยู่เดี๋ยวจะทำให้ดูด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้ผมสรุปข้อดีข้อเสียไว้ให้อีกนิดนึงนะข้อดีนะครับก็คือมันสะท้อนอายุโครงการนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องเอาอายุโครงการมาตั้ง cash flow ด้วยนะครับมันสะท้อนเรื่องมูลค่าเงินที่เปลี่ยนตามเวลาด้วยนะครับแล้วก็มันสะท้อนขนาดของโครงการด้วยนะครับอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะ NPV มันไม่สะท้อนใช่ไหมแต่ว่าIRR มันสะท้อนนะครับโอ้สัญญาณมันหลุดเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะเอาใหม่แชร์สกรีนก่อนยังได้ยินเสียงผมอยู่ไหมครับ
ได้ยินนะสัญญาณมันหลุดแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาหน้าจอขึ้นโอเคอันนี้เขียนไปหมดแล้วนะข้อดีของ IRR นะครับมันสะท้อนอายุโครงการด้วยมันสะท้อนเรื่องมูลค่าเงินที่เปลี่ยนตามเวลาด้วยนะครับแล้วมันก็สะท้อนขนาดของโครงการด้วยนะครับ NPV ไม่สะท้อนเนาะแต่ว่าอันนี้สะท้อนนะครับแล้วก็ไม่รู้ผมไม่มีอ่ะคือถ้าบางคนเขาอาจจะบอกว่าโอ้คิดยากซับซ้อนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่รู้ดิก็ผมมี Excel อ่ะมันก็คำนวณไม่ซับซ้อนอ่ะนะครับโอเคก็เดี๋ยวสลับกลับไปดูใน Excel แล้วทำให้ดูนะครับว่าคอนเซ็ปต์ของ IRR คืออะไรนะครับเดี๋ยวคุณดูแล้วจะง่ายมากเห็นตาราง Excel นะครับเฮ้ยไปไหนเนี่ยอันนี้อ่ะเห็นตาราง Excel นะครับไม่เห็นค่ะอาจารย์สัญญาณหลุดอีกเปล่าเนี่ยได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินเสียงไหมครับได้ยินค่ะได้ยินค่ะได้ยินเสียงไหมครับได้ยินครับมีปัญหากับเน็ตแป๊บนึงนะอ่ะกลับมาอันนี้คือ Excel ที่เราทำกันเมื่อกี้นะครับจะลองดูว่าไอโครงการ1ล้านบาทของเรานี่นะเดี๋ยวพอจะลองคิดว่า IRR เป็นเท่าไหร่เนี่ยวิธีคิดมันคืออะไรนะครับเราดูตารางสีน้ำเงินข้างล่างนี้นะเราดูตารางสีน้ำเงินข้างล่างนี้นะครับคำว่า IRR คืออะไรนะมันคืออัตราคิดลดใช่ไหมครับที่จะทำให้ NPV ตัวนี้เป็น0ใช่ไหมถูกไหมครับเมื่อกี้เราคิดสมมุติเราใส่5เข้าไปมันเป็นบวกใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราใส่20เข้าไปมันเป็นลบใช่ไหมครับลบเยอะด้วยสมมุติเราก็ไล่หาไปเรื่อยๆครับลองดูนี่ 6% เป็นยังไงนะ 7% เป็นไง8นะครับ9ติดลบแล้วนะแปลว่ามันเป็น8กว่านะครับนะ8.5 ไม่ได้เหลือ 8.4 ใช่ไหม 8.2 ก็แล้วกันอ่ะ 8.15 อ่ะ 8.14 โอเคไหมเนี่ยทำอย่างนี้แหละครับเฮ้ยอย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอศูนย์น่ะนะครับถ้าผมทำรัดหน่อยผมก็จะใช้อันนี้ผมใช้ what if analysis เนาะแล้วก็ go seek นะครับก็ผมจะเซตเซลล์นี้นะครับ NPV เนี่ยนะให้มีค่าเป็น0นะครับโดยเปลี่ยนเซลล์ discount rate นะครับอย่างเงี้ยเครื่องมันก็จะทำไอ้นี่ครับ
จะทำอะไรอ่ะผมเดาว่ามันใช้นี่แหละนิวตันรับสันนี่แหละวนวนแล้วก็หาให้เราว่านี่อัตราดอกเบี้ยที่จะทำให้ไอตัวเลขตรงนี้นะครับที่จะทำให้ตรงนี้เป็นศูนย์นะมีค่าเท่าไหร่นะครับก็เนี่ยเท่ากับว่าโครงการนี้นะมี IRR นะครับเท่ากับ 8.144% นะครับทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเราละว่าเราพอใจในผลตอบแทน 8.14% นี้ไหมนะครับถ้าคุณเป็นคนที่บอกว่า 5% ชั้นก็พอละเพราะว่า 5% มันคืออัตราดอกเบี้ยสำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้าชั้นดีของธนาคารนะครับถ้าผมกำเงินก้อนนี้ไปปล่อยกู้นะครับคิดดอกเท่าธนาคาร 5% เนี่ยผมพอใจละนี่ก็คือโครงการนี้ได้ 8% นะก็แปลว่าโครงการนี้ดีกว่าขั้นต่ำที่ผมอยากได้นึกออกไหมแต่ถ้าผมเป็นในหน้าปล่อยเงินกู้ขาโหดนะครับผมบอกว่าผมปล่อยกู้โหดโหดแล้วผมได้ดอก 20% น่ะแปลว่าผมพอใจที่ดอก 20% แปลว่าผมก็ไม่ควรจะลงทุนโครงการนี้ซึ่งมี IRR เท่ากับ 8% อย่างนี้พอเก็ทนะครับไอเดียจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็น่าจะประมาณนี้มั้ง IRR ก็เป็นประมาณนี้นะครับคือเนี่ยคือประมาณเหมือนกับไอ้ที่เมื่อกี้ตอนพูดตอนแรกอะว่าเนี่ยขนาดโครงการนี้นะเอาแค่เท่าทุนนะแค่ได้เท่าทุนนะมันยังให้ผลตอบแทนเทียบเท่ากับเราไปฝากแล้วเราได้เงินได้ดอกเบี้ย 8% ต่อปีเลยนะครับขนาดเท่าทุนนะเรายังได้ผลตอบแทน 8% ต่อปีเลยเพราะนั้นก็คันนี้ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราอยากได้ขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับโอเคนะอันนี้คือ IRR นะครับ